สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนะบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมคลิปนี้ผมจะขอแนะนำและทำความรู้จักกับพระอริยสงฆ์ระดับแนวหน้าแห่งนครราชสีมาเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งวัดบานไล่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาเป็นพระที่มีอัธยาศัยดีเงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามีความนอบน้อมอ่อนโยนเรียบร้อยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งเพื่อจะแนะนำให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้จักเพื่อที่จะเป็นข้อมูลตามไปกราบไหว้และทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจและเพื่อที่จะนำบารมีขององค์ท่านเผยแผ่ให้กับสาธุชนทั่วไปได้รู้จักท่านมากขึ้นพระอริยสงฆ์พระเถรอาจารย์พระเดชพระคุณรูปนี้คือหลวงพ่อทองสุทธสีโลแห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาและยังดำรงธาตุขันธ์อยู่ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันสิริอายุวัฒนมงคลของท่านครบ73ปีในวันที่31สิงหาคมพ.ศ.2565นี้หลวงพ่อทองสุทธสีโลท่านเป็นพระมหาเถระชื่อดังล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันแห่งวัดบ้านไร่ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังระดับแนวหน้าแห่งนครราชสีมาหลวงพ่อทองท่านเป็นหนึ่งในศิษย์เอกของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตพระเกจิอาจารย์แห่งวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก่อนหน้านั้นหลวงพ่อทองท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาเยหอมอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิก่อนจะย้ายกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านไร่ในปัจจุบันนี้หลวงพ่อคูณไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนท่านมักจะนำพาหลวงพ่อทองไปด้วยเสมอศิษย์หลวงพ่อคูณมีทั่วประเทศแต่ถ่ายทอดวิชาให้และรับเป็นศิษย์เอกนั่นก็คือหลวงพ่อทองหลวงพ่อคูณจะถ่ายทอดวิชาและคาถารวมถึงการจารย์อักขระต่างๆในตะกรุดและผ้ายันจึงนับได้ว่าหลวงพ่อทองเป็นศิษย์เอกก้นกุฏิไม่ว่าหลวงพ่อคูณจะไปจำพรรษาที่ไหนก็จะคอยไปตามอุปถากรับใช้พ.ศ.2517หลวงพ่อคูณได้อนุญาตให้หลวงพ่อทองเข้าพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลวงพ่อคูณก่อนจะติดตามประจำพรรษาอีกหลายที่อาทิจังหวัดภูเก็ตจังหวัดราชบุรีจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นต่อมาทั้งพระอาจารย์และลูกศิษย์ได้กลับมาที่วัดสระแก้วก่อนจะไปพัฒนาวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมากระทั่งในปีพ.ศ2533ส่งให้หลวงพ่อทองไปจำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทเขาเยหอมอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเพื่อฝึกสมาธิบำเพ็ญภาวนาอยู่พัฒนาวัดเจริญรุ่งเรืองสืบเรื่อยมาหลวงพ่อทองเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในการจัดสร้างวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณเป็นที่เลื่องลือกันว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังมักจะได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลสม่ำเสมอดังนั้นพระเครื่องรางต่างๆของหลวงพ่อคูณที่มีพุทธคุณวิเศษผู้พกพาติดตัวต่างมีประสบการณ์ด้านโชคลาภค้าขายดีเมตตามหานิยมตลอดทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยมากมาย
พระเครื่องของหลวงพ่อทองก็มีพุทธคุณวิเศษไม่แตกต่างจากหลวงพ่อคูณผู้เป็นอาจารย์เลยตั้งแต่ในปีพ.ศ.2517มาแล้วหลวงพ่อคูณเห็นว่าหลวงพ่อทองควรแล้วที่จะต้องนำวิชาที่มีออกมาบำเพ็ญประโยชน์จึงได้ให้ร่วมปลูกเสกเหรียญหลวงพ่อคูณปีพ.ศ.2517ซึ่งในปัจจุบันนี้เหรียญ นี้เป็นที่ต้องตาต้องใจเหล่าเซียนพระเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวของหลวงพ่อทองสุทธาสีโลยังเป็นที่สนใจของบรรดาเหล่าลูกศิษย์ลูกหาและสาธุชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่งดังนั้นเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปติดตามประวัติปฏิปทาของท่านกันเลยครับเชิญครับหลวงพ่อทองสุทธาสีโลหนึ่งในศิษย์เอกหลวงพ่อคูณปาริสุทโธอดีตพระเกจิวัดบานไล่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก่อนหน้านั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมตำบลนายางกลับอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิก่อนที่จะย้ายกลับมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบานไล่ในปัจจุบันหลวงพ่อทองสุทธาสีโรเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพ.ศ.2492บิดาชื่อนายบัวกล้าหาญและมารดาชื่อนางภูกล้าหาญเดิมอยู่บ้านโนนสูงตำบลวังหินอำเภอผาทายจังหวัดนครราชสีมาเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนวัดบ้านโนนสูงตำบลวังหินอำเภอผาทายจังหวัดนครราชสีมาแล้วหลวงพ่อทองต้องเล่ร่อนตามน้ำเบาคือน้องชายของแม่ไปรับจ้างทั่วไปทั้งทำนาหรือเกี่ยวข้าวได้ค่าจ้างวันละ5บาทเพื่อมาใช้จ่ายจุนเจือในครอบครัวเพื่อหารายได้เสริมเมื่ออายุ21ปีท่านผ่านการเกณฑ์ทหารจับได้ใบดำจึงคิดออกบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่แม้ว่าท่านจะสิ้นไปแล้วแต่ปัญหาก็คือไม่มีเงินแม้แต่ที่จะซื้อผ้าไตรจีวรดีที่มีญาติของเจ้านายเป็นครูที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยรับเป็นเจ้าภาพจัดซื้อเครื่องบวชให้ท่านว่าบุญคุณครั้งนี้ท่านไม่เคยลืมจำได้กระทั่งลูกหลานของผู้มีพระคุณหลวงพ่อทองเข้าพิธีอุปสมบทวัดสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพ.ศ.2514ขณะนั้นมีหลวงพ่อแถวเป็นเจ้าอาวาสส่วนหลวงพ่อคูณเป็นพระลูกวัดพ่อคูณได้เห็นหลวงพ่อทองเป็นพระมีอัธยาศัยดีเงียบขรึมไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามีความนอบน้อมอ่อนโยนเป็นพระที่เรียบร้อยและมีความตั้งใจในการทำกิจเป็นอย่างมากหลวงพ่อคูณจึงได้ถ่ายทอดวิชาและพระคาถารวมถึงการจารอักขระต่างๆในตะกุดและยันก็เลยนับกันเป็นศิษย์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาหลวงพ่อคูณไปไหนก็จะนำพาหลวงพ่อทองไปด้วยศิษย์หลวงพ่อคูณมีอยู่ทั่วประเทศแต่ที่ถ่ายทอดวิชาให้และรับเป็นศิษย์เอกก็คือหลวงพ่อทองสุทธาสีโลต่อมาในปีพ.ศ.2517หลวงพ่อคูณเห็นว่าหลวงพ่อทองสุทธาสีโลควรแล้วที่จะนำวิชาที่มีออกมาใช้บำเพ็ญประโยชน์จึงได้ให้ร่วมปลูกเสกเหรียญหลวงพ่อคูณปีพ.ศ.2517ซึ่งในปัจจุบันเหรียญหลวงพ่อคูณปี2517นี้เป็นที่ต้องตาต้องใจเหล่าเซียนพระเป็นอย่างยิ่งหลวงพ่อทองสุทธาสีโลคือพระที่หลวงพ่อคูณไว้วางใจมากที่สุดจนถึงปีพ.ศ. 2533หลวงพ่อคูณเห็นว่าวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอม
อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิเป็นวัดที่เรียบสงบร่มเย็นเหมาะอย่างยิ่งที่จะฝึกสมาธิและเจริญภาวนาจึงได้ส่งหลวงพ่อทองไปจำพรรษาที่วัดพระพุทธบาทเขาเยหอมทั้งนี้หลวงพ่อคูณก็ยังให้ลูกศิษย์นำตะกรุดทองคำฝังแขนตะกรุดโทนรวมไปถึงตะกรุดชายจีวรไปให้หลวงพ่อทองลงเหล็กจานอักขระถึงบนวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมเรื่อยมาในเวลาต่อมากับประจำพรรษาที่วัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนมาทำบุญที่วัดไม่ขาดสายล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาปรากฏนามพระเถระชื่อดังคือหลวงพ่อทองสุทธสีโลซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ในระดับแนวหน้าเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อคูณจัดสร้างวัตถุมงคลที่มีพุทธคุณหลายต่อหลายรุ่นเป็นที่เนื่องลือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิทยาคมเข้มขลังมักจะได้รับกิจนิมนต์ให้ร่วมในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลอย่างสม่ำเสมอดังนั้นพระเครื่องเครื่องรางต่างๆของหลวงพ่อคูณที่มีพุทธคุณวิเศษผู้พกพาติดตัวต่างมีประสบการณ์ด้านโชคลาภค้าขายดีเมตตามหานิยมตลอดทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยมากมายพระเครื่องของหลวงพ่อทองก็มีคุณวิเศษไม่แตกต่างจากหลวงพ่อคูณผู้เป็นอาจารย์เลยมีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อทองถามท่านว่าพระจะขลังหรือไม่ขลังเขาวัดกันตรงไหนหลวงพ่อทองท่านว่าลองสังเกตดูทำไมพระที่สร้างสมัยก่อนถึงได้ขลังนักเพราะคนสร้างมีเจตนาซื่อตรงสร้างพระด้วยความศรัทธาการจะสร้างพระขึ้นมาแต่ละครั้งล้วนมีวาระสำคัญเจตนาสร้างส่วนใหญ่ก็เพื่อแจกจ่ายกันในเหล่าบรรดาลูกศิษย์หรือคนที่มาร่วมทำบุญไม่ได้สร้างเพื่อเชิงการค้าหรือพุทธพาณิชย์เหมือนทุกวันนี้ปัจจุบันนี้หลวงพ่อทองสุทธสีโรได้กลับมาปฏิบัติธรรมณวัดบ้านไร่ตามรอยพระอาจารย์ของท่านซึ่งก็คือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสิริอายุวัฒนมงคลของท่านครบ73ปีพรรษา51ในวันที่31สิงหาคมพ.ศ. 2565นี้